ป้ายโครงการนี้เราเซอร์ไพรส์มากโครงการก่อสร้างวัดในถิ่นธุรกันดารบ้านโมโก้โพคีโมโก้โพคีเนี่ยแปลว่าดินแดนสวรรค์สวรรค์บนดินจริงเพราะว่าสถานที่นี้เป็นสถานที่ให้คนชาวดอยเนี่ยได้มาปฏิบัติธรรมนะคะแล้วครูก็ทำไว้ตั้งแต่ปีที่แล้วก็สร้างไว้3แห่งบนดอยเนอะนี่เป็น1ใน3นะคะที่ครูได้สร้างไว้ก็ดีใจแล้วก็มีความสุขมากเนาะเรามาถึงแล้วนะคะหลังจากที่นั่งรถมาทั้งหมด3ชั่วโมงทางคดเคี้ยวมากนี่เราอยู่เขาที่สูงมากมองไปแล้วชื่นใจมากๆเลยนะคะในบุญที่เราได้ทำไว้ชื่นใจมากนี่นะคะกลุ่มชาวเขาที่เขาจะมารับถวายตัวเป็นพุทธมามกะอนุโมทามิการจัดพิธีแสดงตนพุทธมามกะเป็นกิจกรรมหนึ่งของโครงการพระธรรมจาริกให้กับพี่น้องกลุ่มชาติพันธุ์มีผู้เข้าพิธีแสดงตนจำนวน500ครอบครัวจำนวน 1,500 คนมีความสำคัญอย่างยิ่งต่อความคิดความเชื่ออุดมการณ์และการดำรงวิถีชีวิตเป็นการบูรณาการชุดองค์ความรู้ภูมิปัญญาดั้งเดิมที่สืบกันมาแต่บรรพบุรุษให้สอดคล้องกับพระพุทธศาสนาเป็นการสร้างบันไดขั้นแรกให้เพื่อนมนุษย์เข้าถึงพระรัตนตรัยพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์เป็นสรณะอันประเสริฐให้ตั้งมั่นอยู่ในบุญกุศลนำพาเพื่อนมนุษย์ให้ก้าวข้ามวัฏสงสารและเป็นการดำรงพระพุทธศาสนาให้มั่นคงสว่างไสวสถิตสถาพรบนยอดดอยตลอดจิรทิติการกัลลปาวสารอายุพระพุทธศาสนาสืบไปตอนนี้นะคะครูรุ้งก็เปลี่ยนมาอยู่ในชุดของชาวเผ่ากะเหรี่ยงนะคะชาวบ้านเนี่ยเขาเย็บทำปักไว้ให้เลยเอาล่ะนี่ก็คือบริเวณสำคัญอีกบริเวณหนึ่งนะคะของวัดนี้เลยนะคือพระเจดีย์ศรีสังวานนะคะซึ่งเป็นเจดีย์ของวัดแล้วก็เป็นที่ศูนย์รวมจิตใจของชาวกะเหรี่ยงนะคะหมู่บ้านโมโก้โพคีแล้ววันนี้มาเห็นด้วยตาตัวเองเนี่ยก็รู้สึกแบบปิติล้นนะคะอิ่มเต็มในดวงจิตดวงนี้มากนะคะสวยงดงามมากแล้วนี่คือยอดสุดนะคะยอดสุดบนดอยนี้เลยนะคะหากสิ่งที่ครูรุ้งได้สร้างเพียรปฏิบัติมาเนี่ยจะเกิดอานิสงส์ขึ้นเพียงใดนะคะครูรุ้งก็อยากจะส่งผ่านคลิปวิดีโอนี้ไว้นะคะในวันที่ครูรุ้งไม่ได้อยู่แล้วตายไปแล้วก็ตามนะคะใครพวกเรารู้ว่าบุญกุศลที่ครูทำไว้เนี่ยครูเชื่อมันเป็นพลังงานกุศลด้านดีนะคะเพราะฉะนั้นอานิสงส์จะเกิดเพียงใดนะคะกับครูก็ขอส่งให้ทุกท่านที่ได้รับชมคลิปนี้เนี่ยได้รับอานิสงส์เช่นเดียวกับครูทุกประการเสมือนมาทำเองเพียงแต่ขอให้พวกเราเนี่ยได้ตั้งจิตน้อมจิตนะคะขึ้นอนุโมทนาสาธุการในบุญนี้ด้วยนะคะเราปล่อยโคมแล้วนะคะเราก็จะไปปลูกต้นโพกันต่อแดดทำอะไรผิวเราไม่ได้เลยค่ะเพราะว่าเรามีสเตลล่าถ่ายอินนิดนึงแดดทำอะไรผิวเราไม่ได้เลยค่ะเพราะเรามีสเตลล่าหลังนี้เลยนะคะที่เงินที่ส่งมาทำบุญแต่ท่านบอกว่ายังทาสีไม่เสร็จแต่ก็ได้ใช้งานแล้วว่าสถานที่นี้เป็นสถานที่ให้คนชาวดอยเนี่ยได้มาปฏิบัติธรรมนะคะแล้วก็พระอาจารย์ท่านเล่าให้ฟังว่าช าวเขาเนี่ยติดฝิ่นแล้วก็พระอาจารย์เนี่ยสอนให้เขานั่งสมาธิแล้วปรากฏว่าพอเขาได้ตัวสมาธิไปเนี่ยได้ความรู้สึกได้สภาวะธรรมในการนั่งสมาธิเนี่ยเขาก็เลิกหันหลังให้กับฝิ่นให้กับยาเสพติดเลยเพราะว่าเขาบอกพระอาจารย์ว่าณขณะที่เขาเสพสิ่งเสพติดเขาเสพไปย้อมใจเขาให้เขามีอารมณ์ใจเป็นความสุขแต่พอเขาได้ปฏิบัติสมาธิแล้วก็ได้เข้าถึงสภาวะแห่งความสุขจากการนั่งสมาธิเขาจึงไม่ได้ต้องการยาเสพติดอีกต่อไปแล้วเพราะว่าสภาวะหลังจากที่ออกจากยาเสพติดคือร่างกายมันแย่แล้วก็สมองมันเบลอสมองมันแย่ไปหมดเลยแต่สภาพหรือสภาวะของร่างกายหลังจากออกจากสมาธิแล้วเต็มไปด้วยความช่ำชื่นเบิกบานแจ่มใสดังนั้นพระอาจารย์ท่านก็จะทำงานนี้ต่อไปคือก็จะสอนชาวเขาเนี่ยให้นั่งสมาธิเข้าถึงสภาวะธรรมเพื่อที่จะได้ไม่ต้องพึ่งพายาเสพติดไม่ต้องพึ่งพาฝิ่นอีกต่อไปและครูลุงก็ปรารถนานะคะว่าจะร่วมเป็นผู้อุปถัมภ์นะคะชาวบ้านชาวดอยเนี่ยไปกับพระอาจารย์ด้วยเท่าที่ครูลุงยังมีลมหายใจแล้วก็ยังมีกำลังนะในการทำหน้าที่นี้ก็ปลื้มใจมากวันนี้ถือว่าครบถ้วนสมบูรณ์ที่สุดสมบูรณ์แบบที่สุดนะคะถ้าเราได้เห็นวิดีโอตั้งแต่ช่วงเช้ามาจนถึงตอนนี้ครูว่าถ้าเรายังดูอยู่ด้วยกันเนี่ยจนถึงนาทีนี้เลยนะเราก็คงจะอิ่มเอมมีความสุขเนาะไว้มาด้วยกันนะจ๊ะบ๊ายบายแล้วว่ามีโอกาสนะคะเรามาด้วยกันนะคะในดอยถัดๆไปที่ครูรุ้งได้ไปทำไว้นะคะแต่ก็บอกเลยว่าคุณก็ต้องอาศัยกำลังใจน่าดูเลยล่ะค่ะเพราะว่ารถเลี้ยวอย่างนี้เลยอย่างนี้หักศอกอย่างนี้ด้วยนะคะเอาละนะคะเดี๋ยวอาจจะมีแทรกๆนะคะบรรยากาศตอนที่นั่งรถให้พวกเราดูนะคะใครที่แบบว่ามีกำลังใจดีก็ไว้มาด้วยกันนะจ๊ะบ๊ายบาย